รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำค่ะที่รวมความอร่อยแบบคูณ2เลยเพราะว่าเราจะมีโจทย์นะคะวัตถุดิบ1อย่างจากทีมงานค่ะนานาจะทำ1เมนูเท็ดดี้จะทำ1เมนูค่ะเพราะฉะนั้นความอร่อยคูณ2แน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าเป็นอะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปึ๊บผมบอกได้เลยนะว่าผมมีเซนส์ผมเนี่ยเรียนมาผมเห็นอะไรขาวๆแบบนี้ผมรู้เลยว่าอันนี้คือแป้งอะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรแน่นอนเลยอันนี้ไม่ใช่แป้งแบบทาตัวแน่นอนอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะได้1โป๊ะอันนี้แป้งทอดกรอบแต่ว่าเราจะไปชุบอะไรทอดก็ได้ใช่ไหมเราเอาแป้งทอดกรอบมาทำเมนูที่หลายๆคนนิยมเอาไปทอดกรอบดีกว่าคือไก่แต่เราเชื่อว่าเวลาทอดไก่อ่ะหลายคนกังวลว่าอุ๊ยทอดยังไงให้สีสวยและทอดยังไงให้กรอบนานวันนี้มาดูเคล็ดลับการทำไก่กรอบของนานาจากแป้งทอดกรอบดีกว่าค่ะกับเมนูสลัดแขกไก่กรอบอันนี้ก็คือแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามผมนะคุณผู้ชมแป้งทอดกรอบเนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูเลยครับแล้วก็เมนูที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้ผมมั่นใจว่าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับเมนูโป้งเหน่งปลาหมึกครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมโป้งเหน่งปลาหมึกนะฮะหลายๆคนงงว่าคืออะไรก็คือไส้กรอกชุบแป้งทอดนั่นเองนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยคล้ายๆกับปลาหมึกน่ากินน่าอร่อยมากๆนะครับขั้นตอนแรกผมจะทำในส่วนของตัวแป้งก่อนเนาะอันนี้ก็คือโจทย์ของเรานะครับแป้งประกอบอาหารหรือว่าแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับนี่ผมขอโกงนิดนึงใช้แบบปรุงรสมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรสกระเทียมพริกไทยจากนั้นนะครับสูตรนี้ผมจะผสมกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่ด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองค่อยผสมให้เข้ากันนะครับเอาละพอเริ่มเข้ากันก็เติมน้ำเพิ่มเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับผมผสมแค่3อย่างนะครับมีแป้งประกอบอาหารนะครับไข่ไก่แล้วก็น้ำเปล่านะครับนี่ฮะเราคนผสมให้เขาเนียนแบบนี้เลยนะครับพอได้แป้งแบบนี้ปุ๊บนะเราพร้อมที่จะทำโป้งเหน่งปลาหมึกแล้วครับเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อนะครับแล้วก็อุ่นน้ำมันให้ร้อนแล้วก็มาทอดพร้อมๆกันครับเอาละครับหลังจากที่เราได้แป้งมาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็บอกว่าเราจะต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนเตรียมไว้นะครับเอาละระหว่างที่รอน้ำมันอยู่นะครับนี่เลยนะฮะตัวไส้กรอกผมแนะนำเป็นไส้กรอกแดงเพราะว่าช่วงนี้ฮิตแล้วก็อร่อยมากๆนะครับหั่นครึ่งนะฮะแล้วเราก็ผ่าออกมาเป็นอันนี้ของผมผ่าออกเป็น6ส่วนเลยเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับขาของปลาหมึกนะฮะหนวดปลาหมึกนั่นเองนะครับจากนั้นได้แบบนี้เอาไม้เสียบนะคุณผู้ชมจุ่มตรงหัวลงไปแบบนี้นะครับแป้งของเราเนี่ยสัดส่วนก็คือจะข้นๆหน่อยแบบนี้ได้แบบนี้ปุ๊บผมใส่เข้าไปเลยนี่แต่คือเราต้องถือไว้ตลอดนะเหมือนกินชาบูเอาละได้แบบนี้นะครับนี่อันนี้คือติดรอบแรกละเราต้องทำแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบครับเห็นไหมของอร่อยเนี่ยมันมาจากแบบความพยายามแบบนี้ปุ๊บรอบนึงเอาละครับได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะทำซ้ำสัก 2-3 รอบนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวโป้งเหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับจะทานเปล่าๆก็อร่อยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมีสูตรน้ำจิ้มมะขามมาทานคู่กันครับนี่นะฮะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับใส่เอาละครับหลังจากที่ตัวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยเริ่มละลายนะครับผมก็จะใส่ตัวอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะฮะมีหวานแล้วก็ต้องมีเปรี้ยวนะครับอันนี้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปรี๊ดเลยโอเค
คเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆนะครับเจริญอาหารแน่นอนแล้วก็แน่นอนนะครับเราทำรสชาติไทยๆขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นเกลือไทยนะครับเอาไว้ตัดรสเค็มนิดนึงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำจิ้มมะขามของเรานะครับเริ่มเดือดนะครับนี่เลยนะฮะพริกแห้งนะครับบุบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับเพื่อความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเผ็ดๆนะครับถ้ายังเผ็ดไม่พอเราก็จะเพิ่มด้วยพริกป่นนะครับจากนั้นนะครับผมมีกระเทียมสับด้วยนะครับเวลายิ่งทานเนี่ยยิ่งหอมยิ่งอร่อยเลยคนให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใส่พริกป่นนะครับพริกขี้หนูแห้งนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมด้วยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราปิดไฟตอนนี้ส่วนผสมอาจจะยังเหลวอยู่นะฮะแต่พอเขาเย็นตัวลงปุ๊บเขาจะข้นเนียนน่ากินเลยนะครับพอได้แบบนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราโรยหน้าด้วยผักชีตอนเสิร์ฟได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับโป้งหนึ่งปลาหมึกนะครับนี่นะครับทอดออกมาสวยน่ากินมากๆเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามของเรานะครับเวลาเสิร์ฟนะครับอ่ะนี่ผมจะดึงออกมาเลยเป็นแบบนี้นะคิ้วๆโอ้สองตัวเต็มจานแล้วไงเห็นไหมจัดเรียงให้สวยงามแบบนี้นะครับพร้อมรับประทานแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับโป้งหนึ่งปลาหมึกครับสลัดแขกของนานาเนี่ยนะแตกต่างจากสลัดแขกทั่วไปนิดนึงค่ะส่วนมากสลัดแขกเนี่ยเขาจะใช้ไก่ต้มแต่วันนี้สลัดแขกของนานาเป็นสลัดแขกไก่กรอบค่ะแล้วไก่กรอบของนานาเนี่ยจะหอมกลิ่นน้ำปลาด้วยวันนี้เรามีเมนูชิคเก้นพิซซ่ามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นหอมใหญ่สับละเอียดและแป้งประกอบอาหารราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ100กรัมนำไก่ที่เตรียมไว้วางลงบนภาชนะสำหรับอบทาด้วยน้ำมันพืชกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำไปอบในหม้ออบลมร้อนอบจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ทาซอสพิซซ่าสำเร็จรูปลงบนไก่ที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าอบจนชีสละลายจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชิคเก้นพิซซ่าทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ